สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life นะคะวันนี้วันพุธที่10เมษายน2562นะคะดิฉันนงวดีนิมมานและคุณขุนทองลอเสรีวานิชบรรณาธิการอาวุโสคือผู้จัดการ360องศานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราไปต่างประเทศกันนะคะมีประเด็นนะคุณทรัมป์ขู่อีกแล้วนะคะแต่คราวนี้ไม่ใช่จะหาเรื่องประเทศจีนนะคะคราวนี้เนี่ยไปขู่ EU ซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะสหรัฐกับ EU เนี่ยล่าสุดคุณทรัมป์นั้นทวีตบอกว่าเตรียมจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปในจำนวนวงเงิน 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่ EU เนี่ยอุดหนุนเงินให้กับทางบริษัทผลิตเครื่องบินของทางยุโรปก็คือตัว Airbus ใช่ไหมคะไปอุดหนุน Airbus แบบนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี่ยก็จะถูกนำเข้า WTO ด้วยองค์การการค้าโลกนะคะคุณทรัมป์ก็ไม่ยอมนะคะก็ขู่ว่าถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ชนะขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องมีการขึ้นภาษีกับทาง EU ค่ะพี่ขุนเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องเป็นข้อพิพาทนานมาแล้วนะค่ะตั้งแต่ปี2004 15 ปีนะเกิดขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะมาอีกก็คือว่าโบอิงก็ไปฟ้ององค์การค้าโลกนะครับบอกว่าEU เนี่ยให้เงินอุดหนุน Airbus นะครับแล้วเป็นเงินอุดหนุนที่แบบทำให้Airbus แบบได้เปรียบได้เปรียบการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมอ่ะซึ่งเป็นการผิดกฎของWTO นะครับแล้วก็เขาก็เพิ่งตัดสินไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะ WTO ก็บอกว่า Airbus เนี่ยผิดการให้เงินอุดหนุนการที่ EU ให้เงินอุดหนุนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่า Airbus นี่ก็เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินรายใหญ่ในโลกนี้มันก็มีอยู่2อันนะ Boeing ของอเมริกาแล้วก็ Airbus ของ EU นะมันก็มีหลายประเทศที่เป็นสมาชิก EU ซึ่งมาถือหุ้นใน Airbus นะครับหลักๆ ก็จะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอันนี้หุ้นเยอะที่สุดแล้วก็สเปนหุ้นน้อยลงมาหน่อยนะครับสำนักงานใหญ่เขาก็อยู่ที่ตูลูสนะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็มีโรงงานอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่อะไรอ่ะเยอรมันนะอยู่ที่ฮัมบูร์กมั้งจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรือธงอ่ะเป็นบริษัทของบริษัทผลิตเครื่องบินของ EU ก็แข่งกับ Boeing มาตลอดนะครับในเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว WTO ก็ตัดสินแล้วว่าเฮ้ย Airbus ผิดจริงนะครับการไปให้การที่ EU ไปอุดหนุน Airbus แบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎนะครับผิดกฎทีนี้มันก็มีแค่มีบทลงโทษหรือว่ามจะเรียกว่าดีมาตรการเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่ในกรณีคือ Boeing เขาก็บอกว่าเขาเสียหายมากนะครับถูกแอร์บัสตีตลาดไปนะครับมาตรการใหญ่ๆนั้นคือว่าก็ทำให้ประเทศผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปตั้งขึ้นภาษีสินค้าตอบโต้ในจำนวนที่ในมูลค่าที่เท่าๆกับที่อุดหนุนไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองในเคสนี้ก็เท่ากับ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับต่อปีนะครับแต่ว่าจะให้ขึ้นภาษีเท่าไหร่เนี่ยต้องรอ WTO ประกาศนะครับซึ่งเขาคาดว่าจะประกาศสักอีกเดือน2เดือนเนี่ยในฤดูร้อนของฝรั่งมันก็ประมาณอะไรกรกฎาคมถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมตอนนี้ก็เป็นช่วงที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐก็ กำลังเตรียมรายชื่อนะครับเตรียมรายชื่อว่าไอสินค้า จาก EU ที่จะเก็บภาษีเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับในระหว่างที่ WTO ก็ยังไม่ประกาศนะครับทีนี้ทรัมป์ก็ไปทวีตเมื่อวานเนี่ยถูกไหมใช่ค่ะบอกว่าเนี่ยว่าองค์การค้าโลกอ้าง WTO แล้วความจริงเมื่อก่อนทรัมป์นี่ก็ด่า WTO เยอะนะ ว่าไม่ดูแลประเทศอื่นๆให้ทำตามกติกามาทำการค้ากับสหรัฐจะไม่เป็นธรรมจะยกเลิกWTO ตอนนี้ก็จะมาชมนะองค์การค้าโลกพบว่าการอุดหนุนของ EU ให้กับ Airbus ส่งผลกระทบในทางลบต่อสหรัฐซึ่งตอนนี้สหรัฐก็จะขึ้นภาษีสินค้า EU มูลค่า 11,000 ล้านเหรียญนะทรัมป์ก็ทวีตว่า EU นี่เอาเปรียบสหรัฐในด้านการค้ามานานหลายปีแล้ว
ซึ่งก็จะต้องหยุดเนี่ยต้องสต็อปอะไรแบบนี้นี่มันเป็น Twitter ของทรัมป์เมื่อวานแล้วเนี่ยหายไปนานทวิตเตอร์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็มาทวิตรอบนี้ก็มาชวนคนอื่นเขาทะเลาะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของข่าวว่าอันเนี้ยที่เป็นประเด็นว่าสหรัฐก็จะขึ้นภาษี EU นะครับ EU ก็ตอบโต้ว่าไอ้ตัวเลขที่จะขึ้นภาษี 11,000 ล้านเหรียญเนี่ยเอ้ยมันเอาที่ไหนมา EU ก็จะพูดทำนองนี้นะ EU ก็ยัง WTO ก็ยังไม่ประกาศเลยนะเป็นแบบสหรัฐไปคิดเอาเองนะครับไปคิดเอาเองนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าคือต่างฝ่ายต่างก็อุดหนุนบริษัทของตัวเองคือทางอเมริกาเขากล่าวหาว่า EU เนี่ยให้การอุดหนุนAirbus ใช่ไหมคะครับทาง EU ก็กล่าวหาสหรัฐอเมริกาเหมือนกันว่าก็อุดหนุน Boeing เหมือนกันใช่แล้วก็เมื่อจริงๆ WTO ก็ตัดสินมาแล้วเหมือนกันนะว่าเมื่อเร็วๆนี้แหละว่า Boeing ก็ทำผิดจริงหมายความว่าสหรัฐก็ทำผิดจริงที่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ WTO ก็พบว่าสหรัฐก็ไปอุดหนุน Boeing จริงซึ่งก็ผิดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคำชี้ขาดเหมือนกับที่ชี้ขาดในกรณีของ Airbus เมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องมันเป็นข้อพิพาทตั้ง10กว่าปีนะครับแล้วก็คำตัดสินเพิ่งจอกมาในยุคของทรัมป์ซึ่งบังเอิญว่าเป็นยุคที่ทรัมป์ก็เป็นไม่เบื่อไม่เมานะกับ EU ซึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกันมาตั้งนานนะใน NATO ในอะไรใช่ไหมแต่ว่าทรัมป์ก็จะเป็นศัตรูกับคนทั่วโลกยกเว้นรัสเซียซึ่งก็แปลกมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่สหรัฐกับรัสเซียนี่ก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่มันก็เลยเหมือนกับว่าโอเคว่ามันไม่ใช่มันจะไม่ใช่เหมือนแบบกรณีที่ทรัมป์ไปขึ้นภาษีกับประเทศนู้นประเทศนี้จีหรือว่าขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมกับ EU เมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากโอเคว่าคำตัดสินของ WTO ค่ะนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามหลักการก็คือว่าประเทศที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ภายใต้กฎระเบียบของ WTO แต่ว่ามันใกล้ๆกับว่ามันก็เข้าทางทรัมป์อ่ะใช่มั้ยซึ่งกำลังแบบหมายความว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพวก EU นะครับมานานนะครับคือบังเอิญคำตัดสินมาเกิดขึ้นในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณลงวันนี้ว่าไปก็คือ Airbus ก็ไปทาง EU ก็ไปฟ้อง WTO เหมือนกันเรื่องสหรัฐอุดหนุน Boeing นะครับไอ้เรื่องที่Airbus ที่ถูกหาว่าได้รับเงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรูปในเรื่องของเขาเรียกว่าไอ้ launch bid เงินที่ EU ให้ความช่วยเหลือในการแบบพัฒนาเครื่องบินใหม่ๆให้กับAirbus นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Boeing ก็บอกว่าก็ทำให้เขาจะต้องเสียเปรียบยังไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำให้ Airbus เนี่ยได้ลูกค้าใหม่ๆได้ market share เพิ่มขึ้นนะในตลาดอย่างเช่นในยุโรปในจีนในออสเตรเลียในเกาหลีใต้แล้วก็ที่อื่นๆนะครับส่วนที่ EU กล่าวหาสหรัฐในเรื่องการอุดหนุน Boeing เนี่ยเงินอุดหนุนในกรณีของ Boeing ก็มักจะเป็นรูปของแบบว่าจ้างหมายความว่าให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยหน่วยงานเช่นกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ว่าจ้างให้ Boeing ทำงานวิจัยอะไรให้ทำ R&D ให้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การอุดหนุนในรูปของการยกเว้นภาษีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะทั้งในระดับรัฐบาลกลางหรือว่าในระดับมลรัฐนะครับในระดับท้องถิ่นนะครับอย่างเรื่องที่ประเด็นที่ EU ไปฟ้อง WTO ก็บอกว่ารัฐวอชิงตันเนี่ยรัฐวอชิงตันเข้าใจว่า Boeing นี่ก็อยู่ซีแอตเทิลใช่มันก็อยู่ในรัฐวอชิงตันนะรัฐวอชิงตันก็ให้ไปยกเว้นภาษีให้กับ Boeing นะครับ EU ก็บอกว่าจริงๆตัวเองก็กำลังเตรียมรายชื่อสินค้าที่จะขึ้นภาษีจะตอบโต้เหมือนกันนะครับก็อย่างสินค้าที่ทางสหรัฐจะขึ้นภาษีเนี่ยก็อย่างเช่นนะคะนี่ทาง USTR หรือว่าผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยบอกว่าอาจจะมีตั้งแต่เครื่องบินพาณิชย์ไปจนถึงชีส
หรือว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นรถจนมอเตอร์ไซค์บางส่วนแล้วก็ตลอดจนผลิตภัณฑ์นมบางชนิดแล้วก็วายนะอันนี้เป็นลิสต์รายการสินค้าที่น่าจะต้องโดนภาษีจากทางสหรัฐส่วนใหญ่สินค้า EU ก็ถ้าขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกเรื่องอาหารนะสินค้าเกษตรพวกผลิตภัณฑ์นมชีสกับวายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้พูดไปเรื่องพวกชิ้นส่วนเครื่องบินก็คือชิ้นส่วนเครื่องบินจาก Airbus อ่ะก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันนะแต่บางทีในเรื่องธุรกิจเขาก็ต้องมีแบบการซื้อมาขายไประหว่างกันใช่ไหมซื้อชิ้นส่วนกันและกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเป้าหมายนะครับที่จะถูกขึ้นภาษีนะครับถูกขึ้นภาษีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้ก็มีแค่2เจ้านี่แหละก็คือ Boeing กับ Airbus อันนี้ยังไม่นับรวมของจีนเขาเพิ่งจะมีตัวของเขาจีนก็พยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมการบินเครื่องบินของตัวเองที่จะเอามาแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ญี่ปุ่นก็พยายามทำนะญี่ปุ่นก็ทำเครื่องบินขนาดเล็กมั้งขนาดกลางมิตซูบิชิค่ะถ้าจำไม่ผิดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ยังสู้สองเจ้านี้ไม่ได้สองเจ้านี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็เขาอยู่มานานเพราะว่าเครื่องบินนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะก็ต้องอาศัยเรื่องอะไรอ่ะการวิจัยการพัฒนาการต่อยอดของเดิมนะครับค่ะแต่ว่าก็มีอยู่สองเจ้านี้แหละที่เป็นคู่แข่งกันนะคะซึ่งเขาก็ร้องกันไปร้องกันมาแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบทบาทหรือว่าการสนับสนุนของรัฐต่อภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของแต่ละฝ่ายจนยกขึ้นเป็นเรื่องของระหว่างประเทศขึ้นมาได้เลยนะพี่ขุนใช่ไหมคะในขณะที่อย่างทางโบอิงเองว่าเอาไปว่าไปแล้วตอนนี้เขาก็มีมรสุมของตัวเองอยู่กรณีเครื่องบินตกใช่เครื่องบิน737เลยนี่นะแม็กซ์ตระกูลแม็กซ์ทั้งหลายแม็กซ์ซึ่งก็มีตัวเลขว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่มียอดสั่งซื้อเลยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะจริงๆเป็นเครื่องบินรุ่นที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกสั่งห้ามบินทั่วโลกเลยมั้งในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดก็เริ่มเหมือนว่าเริ่มไปที่ชัดเจนแล้วมันเกิดจากปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทาง Boeing ก็จะบอกว่าก็จะไปแก้ไขตัวซอฟต์แวร์นั้นซึ่งทำให้เกิดปัญหาทำให้เครื่องบินตกนะครับซึ่งกว่าจะแก้ไขได้เนี่ยก็ประมาณว่าจะเร็วที่สุดก็ประมาณอีกหลายเดือนนะเดือนกันยายนแบบนี้นะครับก็อีกนานนะครับแล้วก็คิดดูง่ายๆก็คือว่าคนก็จะไม่มั่นใจแล้วก็จะไม่ซื้อเครื่อง737Max. หรือว่าสายการบินที่สั่งซื้อไปแล้วเขาก็อาจจะงับการสั่งซื้อใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแหมเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเรื่องเครื่องบินจะมีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของโบอิงนะครับของโบอิงนะครับพูดถึงเรื่องซับซิดี้มันก็จริงๆมันก็มีอยู่ด้วยกันทั่วไปทุกแห่งนะทุกประเทศอ่ะนะนะแต่ว่าพวกประเทศอย่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา EU เนี่ยก็มักจะกล่าวหาประเทศอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอะไรแบบนี้นะว่าอยู่ไปปิดตลาดบ้างนะไปตั้งกำแพงภาษีอะไรแบบนี้บ้างอะไรเนี่ยหรือว่าไปให้เงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมนะจริงๆมันก็ทำทุกประเทศแหละยิ่งประเทศใหญ่ๆก็ยิ่งทำเยอะแต่ว่าจะทำกันแบบแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมไหนแล้วก็รูปแบบนะรูปแบบทำแบบวิธีไหนนะครับทำแบบวิธีไหนนะครับแล้วก็พอไปอุดหนุนอย่างนี้คู่แข่งซึ่งเขาเสียเปรียบเขาเสียเปรียบจากการที่การอุดหนุนของคุณเขาก็ไปเขาก็ไปฟ้องร้องกับ WTOแต่ในความเป็นจริงคู่แข่งนั้นก็อุดหนุนก็ต่างฝ่ายต่างอุดหนุนนะครับต่างฝ่ายต่างอุดหนุนนะครับค่ะค่ะแต่มันก็น่าสนใจเพราะว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอุตสาหกรรมไหนด้วย
เนื้อไปขุนเนาะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่าไม่ให้อุดหนุนหรือว่าอาจจะให้อุดหนุนได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางอุตสาหกรรมที่รัฐบาลแต่ละประเทศหรือว่าแม้กระทั่งของไทยอย่างบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าอะไรก็ปล่อยให้หายไปปล่อยให้หายไปก็คือไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้เข้าไปอุดหนุนนะไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมบางอย่างอย่างเนี่ยเรื่องของการบินเนี่ยก็มีอยู่แค่สองเจ้าในโลกอุตสาหกรรมหลักของประเทศอ่ะหรือว่าเป็นพวกอุตสาหกรรมหรือว่าสินค้าที่เซนซิทีฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะได้รับการจะมีข้อยกเว้นนะจะมีได้รับการคุ้มครองจาก WTO อะไรแบบนี้ดูอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คืออย่างญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะเรื่องข้าวอะไรแบบนี้การญี่ปุ่นก็ไม่ให้นำเข้าข้าวเลยนะเพิ่งจะผ่อนคลายเมื่อสักไม่กี่ปีมานี้แต่ว่าก็จำกัดถึงแม้ว่าจะไปทำ FTA กับประเทศนู้นประเทศนี้รวมทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็ปกป้องใช่ปกป้องชาวนาของญี่ปุ่นเพราะว่าใช่ไหมคะเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมืองญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาอาจจะไปอ้างด้วยว่าเออมันเป็นสินค้าที่แบบมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้นะครับเป็นสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้แล้วบังเอิญว่าข้าวมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นเมนหลักของพวกชาติตะวันตก อย่างอเมริกาหรือยังEUไม่เหมือนพวกถั่วเหลืองหรืออะไรแบบนี้นะครับของสหรัฐอเมริกาแรงกดดันก็จะไม่ค่อยเยอะก็จะมีเรื่องเนื้อเรื่องอะไรที่เขาก็พยายามยังต่อรองไม่รู้ว่าเปิดได้สำเร็จหรือยังนะครับในผู้พูดในกรณีของญี่ปุ่นนะครับพอมีเรื่องนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้เรื่องกระแสเรื่องสงครามการค้าซึ่งหายไปพักหนึ่งนะค่ะนะกลับมาอีกนะตอนนั้นก็จะมีเรื่องสหรัฐกับจีนถูกไหมที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจากันนะสหรัฐก็ชะลอการขึ้นภาษีออนท็อปอะออนท็อปจากที่ขึ้นไปแล้ว 10% ที่จะขึ้นเป็น 25% นะเขาก็ยืดเวลาออกไปแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เลยเดดไลน์ไปแล้วนะเดือนมีนาคมแต่ก็มีการเจรจากันแล้วก็มีการยืดเวลาออกไปมั้งแล้วก็หยุดเจรจากันแล้วจะกลับมาเจรจากันใหม่ภายในเดือนนี้นะครับมันก็ทำให้เรื่องหมายความว่าความตึงเครียดในเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอ่ะซึ่งตอนนั้นเป็นมวยคู่เอก มันก็หายไปเบาๆลงเพราะดูเหมือนว่าจะคุยกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีกระแสเรื่องสหรัฐกับ EU ขึ้นมาอีกนะครับ EU ขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้สหรัฐก็มีความหมายความว่ามีความชอบธรรมอ้าง WTO อ้าง WTO ได้ซึ่งจริงๆเขาจะไม่ทำก็ได้ถูกไหมก็อาจจะเอาวันนี้เป็นเครื่องต่อรองแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับผู้นำนะแล้วเพราะว่าถามนี่ก็หึ่มๆกับ EU มาหลายรอบแล้วนะที่ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนอกเหนือจะขึ้นภาษีเรื่องแผ่นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมก็เรื่องของรถยนต์ถูกไหมภาษีรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับก็คือทำก็ใช้วิธีการตั้งกำแพงภาษีเป็นอาวุธของตัวเองนะครับแต่จริงๆคือถ้าเทียบกันแล้วคู่ของสหรัฐกับจีนกับคราวนี้กับคือสหรัฐกับ EU เนี่ยคือดีกรีเหมือนกับทางจีนเนี่ยก็จะยังเข้มข้นกว่าใช่คือดูระดับของมูลค่าหรืออะไรทั้งหลายแหละหรือข้อหาซึ่งกันและกันเนี่ยก็ดูแล้วคือยังเข้มข้นแล้วก็ดูหนักกว่าคือเรื่องของจีนมันมีต้นเหตุมาจากเรื่องที่สหรัฐก็ไปกล่าวหาจีนว่ามีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่ค่อยแฟร์กับสหรัฐอ่ะหนึ่งไม่เปิดตลาดสองแล้วก็ปั่นค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยสามก็คือไปขโมยมีพฤติกรรมด้วยการแบบบีบบังคับให้บริษัทสหรัฐที่เข้าไปลงทุนในจีนก็จะต้องมีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นคนจีนนะแล้วก็สหรัฐถ้าหาว่าจีนก็เอาไอ้ตรงเนี้ยพาร์ทเนอร์ที่เป็นจีนเข้ามาล้วงเอาความลับก็เลยจะกดดันจีนว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งจริงๆก็เป็นข้อเรียกร้องที่ฝ่ายสหรัฐก็เรียกร้องกับจีนมานานนะแต่ว่าก็
ไม่ได้มีการลงมือลงไม้นะครับมาในยุคของทรัมป์ก็เอาจริงเอาจริงนะครับในขณะที่กับเรื่องกับ EU นี่ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ว่าอาจจะอ้างความชอบธรรมได้ว่าเป็นคำตัดสินของ WTO ซึ่งเคยถูกทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์แต่ทรัมป์ก็หันมายกย่องชมเชย WTO เพราะว่าตัดสินให้ อเมริกาเป็นฝ่ายชนะค่ะนะครับค่ะแต่ประเด็นเรื่องของการอุดหนุน Boeing กับ Airbus เนี่ยนะคะกรณีนี้คือมันจะขยายหรือมันจะบานปลายไปจนเป็นความขัดแย้งการค้าด้านอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คงเป็นเรื่องที่ว่าต้องรอดูต่อไปแต่ว่าคือต้องบอกว่าในยุคของคุณทรัมป์เนี่ยความสัมพันธ์กับทาง EU เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นมหามิตรอะไรก็ได้เหมือนกับยุคประธานาธิบดีคนก่อนๆใช่ๆๆนะคะกับคุณผู้นำของนายกรัฐมนตรีเยอรมันอย่างเงี้ยแองเกลาแมคเกลเองหรือแม้กระทั่งมาครงอะไรเงี้ยก็มีซีนของการพูดแรงๆใส่กันเนี่ยก็เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็ตอนจีนก็เข้าไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รู้สึกจะประชุมไปแล้วมั้งประชุมสุดยอดผู้นำของ EU กับจีนแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะเป็นครั้งที่21แล้วEU ก็จะมีข้อเรียกร้องกับจีนเหมือนกับสหรัฐอะว่าให้เปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายการค้าพฤติกรรมการค้าค่ะแต่ว่าบังเอิญมาเกิดเรื่องแบบนี้นะครับก็ดูว่าท่าทีจีนจะเป็นยังไงจีนก็ส่งนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงไปเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วที่บอกว่าจีนก็เริ่มเข้าไปในยุโรปมากกว่าคือสีจิ้นผิงก็ไปเยือนอิตาลีแล้วก็ใช่เอาวันเบลวันรถไปเป็นประเทศในกลุ่ม EU แล้วก็ในกลุ่ม NATO ประเทศแรกที่จะเข้าไปร่วมลงทุนตามยุทธศาสตร์วันเบลวันรถของจีนนะครับอันนี้ก็ทำให้ EU ตกใจนะ ตกใจ บางคนเขามองอย่างนี้นะคะพี่ขุนเขามองว่าเอ๊ะไม่ต้องเหมือน Brexit นะอันนี้คือเข้าไปเลยอ่ะคืออิตาลีซิตอีกแบบอีกรูปแบบนึงหรือเปล่าเพราะว่าคือเอาเงินลงทุนไปให้เลยนะแล้วก็อิตาลีก็ต้องบอกว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4มั้งนะพี่หุ่นนะฮะของยูโรโซนอ่ะแต่ก็มีปัญหานะหมายถึงเศรษฐกิจก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่แฮปปี้เพราะพอไปอยู่กับ EU อยู่ในยูโรโซนเนี่ยมันมีกติกาเยอะเช่นคุณจะขัดดุลได้ไม่เกินเท่านู้นเท่านี้คุณต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคือในเรื่องการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันต้องทำตามกติกาของ EU นะเช่นเรื่องโอเคเรื่องค่าเงินไม่มีปัญหาเพราะมันใช้เงินยูโรแต่ว่าเรื่องเสถียรภาพทางการคลังอะไรแบบนี้นะคุณจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากไม่ได้คุณจะขัดดุลไม่เกินนี่มันก็เข้าใจอึดอัดอึดอัดครับก็มีประเทศจีนสีจิ้นผิงก็ยื่นมือเข้ามายื่นมือเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันเริ่มมีการฟอร์มตัวเหมือนกันนะจะมีประเทศทั้งที่อยู่ในยุโรปนะทั้งที่อยู่ใน EU กับไม่อยู่ใน EU นะครับรวมตัวเหมือนกับว่าเป็นหลุมหลวมกลุ่มที่จะตอบรับการลงทุนจากจีนอะไรแบบนี้แล้วก็เดือนหน้าเขาก็จะไปประชุมเดือนหน้าไหมหรือเดือนต่อไปแล้วที่จะมีการประชุมวันเบลวันโรดครั้งที่สองมั้งที่กรุงปักกิ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าจีนจะเหยียบย่างเข้าไปในยุโรปในยุโรปครับแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องกำแพงภาษีกับสหรัฐซึ่งจีนก็โดนมาเหมือนกันโดนมันหนักนะครับก็น่าจับตาดูว่าจีนจะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงค่ะนะครับก็ถ้าพูดถึงภาพรวมกันแบบนี้ก็คงจะพอเห็นภาพนะคะคืออย่างทรัมป์เองเนี่ยเครื่องมือของทรัมป์ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เพื่อจะได้สิ่งให้ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือเรื่องของการขู่แล้วก็จะตั้งกำแพงจริงของเม็กซิโกก็ตามหรือกำแพงภาษีก็ตามเนี่ยแต่ของจีนเขาจะไปคือในขณะที่เขากำลังสู้กับเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีของทรัมป์อีกมือนึงเนี่ยเขาก็จะเอาสะพานนี่แหละเอา Belt Road Initiative เนาะพี่ขุนรู้สึกว่ามันจะถูกยกระดับกลายเป็นเหมือนเป็นองค์กรขึ้นมาละเป็นเรื่องความร่วมมือบางอย่างขึ้นมาละสำหรับ Belt Road Initiative เนี่ยเข้าไป
ในประเทศที่มีความต้องการแล้วก็มีปัญหาแล้วก็บางประเทศก็กำลังทะเลาะกับอเมริกาแบบนี้จีนก็เอาการลงทุนเข้าไปไงเอาการลงทุนเข้าไปนะครับหลังจากที่ไปทำมาแล้วทั่วโลกทำใน แอฟริกาใช่ไหมแอฟริกานี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะซึ่งจีนเข้าไปเยอะนะครับตอนนี้ก็จะมาที่ยุโรปนะครับยุโรปเริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีนะครับค่ะก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างการค้าโลกนะตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ยังต้องติดตามนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าในเรื่องสงครามการค้าจีนสหรัฐเองเนี่ยคือจีนเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่แบบแข็งกร้าวนะก็คือเหมือนกับพยายามที่จะอยากหาทางออกด้วยกันนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอากัปกิริยาของคนที่รู้ว่าฉันมีแต้มต่อมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายแหละกรณีหัวเว่ยอะไรแบบนี้เนี่ยคือก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าเหมือนกับจะขู่จนกระทั่งบรรยากาศมันร้อนกันไปก็ยังคงมีเรื่องของการเจรจาระหว่างกันอยู่พูดถึงหัวเว่ยนี่ก็ทำให้นึกถึงได้แบบอย่างเยอรมันก็หมายความว่าไม่หลังจากที่แบบบอกว่าจะทบทวนการใช้อุปกรณ์หัวเว่ยก็เหมือนจะมีข่าวบอกว่าเฮ้ยหัวเว่ยไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้คือในยุโรปเนี่ยเขาถูกสหรัฐขู่ใช่ไหมคะพี่ขุนว่าห้ามใช้ของหัวเว่ยแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเขาก็ทั้งมหาวิทยาลัยทั้งอะไรเขาบอกแม่เขาก็ใช้ได้นะเขาว่าไม่ทำตามครับครับรัฐบาลเยอรมันก็บอกเฮ้ยดูแล้วนี่มันไม่มีปัญหาเรื่องจะมาจลกรรมอะไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศนะคะการค้าโลกนะคะก็วิเคราะห์กันไปดูในหลายแง่มุมนะคะในขั้วต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการค้าที่มีความสงบหรอกมันก็มีอะไรเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ก็มันเป็นสิ่งที่น่าติดตามเพราะเราจะได้รู้ว่าเวลามหาอำนาจเวลาเขามีข้อขัดแย้งกันเนี่ยเขาทำยังไงพี่คุณนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วBizLifeลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ